ให้ขี้เกียจพี่ก็ซื้อจริงๆมันให้ขี้เกียจพี่เดี๋ยวมันส่งมันให้ขี้เกียจเด้อมันเรียนเกิดมาซื้อทําแม่บอกเป็นนั่นจริงๆซื้อข้างหลังเนี่ยซื้อข้างหัวฮะจริงๆเพื่อนบอกหูสูงคนนี้อ่ะน้องนั่นจริงๆไม่เคยเห็นเมื่อกี้ไอ้เคยเป็นไรอีกเลยก็ได้มาจากนี่อุ้ยกล้าที่หมดเลยจะไปทักมันไม่ดีแล้วบอกอย่างนี้แค่นี้ฉันกลัวจะคิดว่าเป็นผีทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยบนท้องฟ้าเราแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยนะนอกจากท้องฟ้าแดงๆแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคืนนึงที่ฝนตกที่จังหวัดสกลนครนี่แหละคือสิ่งที่ชาวบ้านที่จังหวัดสกลนครเขาเห็นในคืนวันฝนตกค่ะโอ้ใจดีมันให้ขี้เกียจจริงจริงมันให้ขี้เกียจจริงจริงมันให้ขี้เกียจเด้อไม่เรียนเกิดมาชื่อทำตรงแม่บอกเป็นนั่นจริงๆซื้อข้างหลังเนี่ยซื้อข้างหัวฮะจริงๆซื้อหูสูงคนนี้อ่ะน้องซื้อข้างตรงนั่นจริงๆไม่เคยเห็นเมื่อกี้ไอ้เคยเป็นไรก็เคยโดนแล้วเหมือนกันนี่อุ้ยแก้มหมดเลยซื้อเลยมันใช่ไหมพี่กิ้งกับพี่ต้นคิดว่ามันใช่ไหมคะชาวบ้านเขาเชื่อแบบนั้นเหรอชาวบ้านเชื่อแบบนั้นเมื่อกี้ในคลิปเนี่ยเขาก็บอกเลยน่าจะเป็นกระสือออกมาหากบหาเขียดหาอึ่งกินหรือเปล่าแต่เรามันไม่เห็นพวงไส้อะมันเห็นเป็นไฟอย่างเดียวอะดวงไฟกระพริบแวบๆแบบท่ามกลางที่ฟ้าข้างหลังนั้นก็กระพริบแวบๆแบบเหมือนกันคือถ้าเห็นด้วยตาเปล่ากับเห็นด้วยกล้องอาจจะไม่เหมือนกันคนที่เขาอยู่ในสถานที่จริงนะคะเขาอาจจะมองเห็นมากกว่านั้นก็ได้นะคะแต่ว่าคลิปเหตุการณ์นี้ค่ะถูกถ่ายแล้วก็เก็บบันทึกภาพแสงประหลาดนี้ไว้ได้ที่หมู่15ตำบลนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะรวมถึงนะนอกจากนี้เนี่ยเขายังถ่ายได้อีกหลายจุดเลยมีอีกจุดหนึ่งที่จังหวัดสกลนครด้วยเช่นเดียวกันแต่ลักษณะจุดเนี่ยจะคล้ายๆกันหมดเลยคือมีแสงสีแดงๆวาบลอยอยู่กลางท้องฟ้าต่างพื้นที่แต่เห็นเหมือนกันเห็นเหมือนกันอันนี้ไม่ธรรมดาแล้วนะเออก็แปลกดีนะแล้วชาวบ้านเขาก็เอาคลิปนี้มาแชร์กันไงก็เลยได้พูดคุยกันว่าเอ๊ะที่นครพนมก็เจอที่สกลนครก็เจอเช่นเดียวกันหลายคนก็เชื่อว่าเนี่ยชัวร์เลยเป็นผีกระสือชัวร์เลยนะคะซึ่งน้องเปาคนที่ถ่ายคลิปแรกเนี่ยเอาไว้ได้เขาก็บอกว่าเขาเนี่ยหันหน้าเงือมองฟ้าแล้วก็มองไปทางทิศตะวันตกพอดีคือช่วงนั้นน่ะก็กำลังมองดูท้องฟ้าฝนมันก็กำลังจะตกอะเนาะแต่พอมองไปปรากฏว่ามันเห็นไอ้แสงสีแดงๆแบบเนี้ยมันสะดุดตาค่ะยืนมองอยู่สักพักมันก็ค่อยๆลอยอย่างช้าๆก็เลยไปเรียกคนอื่นๆมาดูปรากฏว่าประมาณ 1-2 นาทีได้ไอ้เจ้าแสงเนี่ยมันก็หายวับไปเลยคนเฒ่าคนแก่ก็เชื่อนะว่าเป็นกระสือค่ะขณะเดียวกันที่ในต๋อมเนี่ยสามารถถ่ายแสงกระสือนี้ได้อีกจุดนึงได้อีกจังหวัดนึงนะเขาก็บอกว่าเขาเห็นเนี่ยเขาก็เลยรีบพาลูกชายออกมาดูก็พบว่าไอ้ไฟที่เห็นในตอนแรกมันเหมือนมันพุ่งขึ้นมาก่อนมันพุ่งขึ้นมาเขาก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นบั้งไฟหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยฝนมันตกปล่อยๆอยู่ถ้าเป็นบั้งไฟมันต้องดับถูกไหมคะแต่ว่าปรากฏว่าไอ้แสงแดงๆเนี่ยมันไม่ดับค่ะมันลอยอยู่เรื่อยๆเลยอยู่ในระยะแบบ300เมตรเองนะลองฟังเสียงเขาดูค่ะเชื่อครับเพราะฟังจากผู้เฒ่าผู้แก่เล่ามาก็ถ้าฝนตกใหม่ก็จะมีกบมีเขียดออกมาหากินนะครับแล้วก็อาจจะมีสิ่งลี้ลับออกมากินกบกินเขียดบ้างครับครับเป็นดวงไฟครับแต่บ่เห็นเป็นหัวเป็นอีหยังบ่รู้จักว่าอีหยังเลยครับแต่กะพากะสงสัยแหละก็คุยกันว่ามันคืออีหยังเท่านั้นแหละครับตกใจครับผมสนสั่นกลัวหรอครับบ่เคยเห็นแหละครับครับถ้าตามความเชื่อที่อันนั้นเพิ่นก็สิว่ากระสือกันหยังนั่นแหละครับถ้าจะว่าโคมไฟตอนนั้นฝนตกครับมันบ่มีเหตุปล่อยโคมไฟยามนี่หรอกครับครับโดนนี่ก็บ่แม่นถ้าไฟก็สิบ่แจ้งปานนี้นะครับในความคิดผมแต่ผมก็บ่เคยเห็นแบบนี้มาก่อนผมเลยจับโทรศัพท์ไทยด้วยครับก็แปลกดีเหมือนกันนะเขาก็ยังเชื่อนะคะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเป็นแสงกระสือแน่ๆทางเดียวกันค่ะป้าอิ๋วเนี่ยก็เป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่เห็นแสงประหลาดนี่แหละเขาก็บอกว่าตอนที่แสงมันเกิดขึ้นฝนมันก็ตกอยู่คล้ายกับบั้งไฟแต่ว่าคือในช่วงที่ฝนตกตอนกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่ชาวบ้านจะไม่จุดบั้งไฟกันเขาก็เลยลังเลว่าสรุปแล้วมันคือผีหรือว่ามันคือบั้งไฟลองฟังเสียงป้าอิ๋วค่ะแต่คือเห็นเป็นแบบแสงขึ้นบนฟ้าสินะ
สีแดงอย่าไปทักมันไม่ดีแล้วบอกอย่างนี้แค่นี้แล้วหลังจากนั้นฉันก็รีบเข้านอนเพราะว่าฉันกลัวฉันคิดว่าเป็นผีไม่ได้โอ้ก็คือคนกลัวในฐานะเขาเชื่อเรื่องนี้เอออย่าไปทักเวลาเห็นเลยพูดไปอุ้ยอันนั้นอะไรอ่ะกระสือเปล่าได้นะไม่ได้ทักเลยอ่ะนี่ค่ะถ้าเป็นในมุมความเชื่อของชาวบ้านเขาก็เชื่อว่าแสงที่เราเห็นกันอยู่ตอนเนี้ยที่อยู่ในวงแดงเนี่ยคือแสงกระสือแต่ว่าถ้าในมองในมุมของทางด้านวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์ออสเนี่ยเขาก็เคยพูดอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้เหมือนกันนะคะว่ามันอาจจะเป็นวัตถุบางอย่างหรือเป็นอุปกรณ์ที่ทันสมัยขึ้นมาอย่างนี้เลยเป็นโดรนที่บินอยู่บนท้องฟ้าแล้วด้วยว่าตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดตอนกลางคืนไงคะแล้วโดรนส่วนใหญ่จะมีสีขาวแล้วมีไฟแดงๆแบบนี้เพื่อให้คนที่บังคับอยู่ข้างล่างเนี่ยเขาเห็นตำแหน่งของโดรนแล้วมันกระพริบด้วยป่ะกระพริบด้วยพี่กิ๊งซึ่งอาจารย์ออสเนี่ยเขาเลยตั้งข้อสงสัยว่าที่เห็นเป็นสีแดงกระพริบกระพริบเนี่ยอาจจะเป็นโดนแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ความเชื่อก็ต้องรอดูความเชื่อล้วนๆเลยงานนี้